เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับผมนัทชาบุญชัยอินสวัสดิสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครพักเก้าไกลจากชาวบางขุนเทียนครับท่านประธานครับวันนี้ขอโอกาสในที่ประชุมแห่งนี้เพื่ออภิปรายสอบถามและเสนอแนะตามมาตรา152ซึ่งในวันนี้ครับท่านประธานในมาตรา152ที่ผมอยากจะตั้งคําถามไปถึงรัฐบาลนั่นก็คือเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้าย ข้าราชการระดับสูงสูงถึงขนาดอธิบดีระดับปลัดกระทรวงเป็นใครไปไม่ได้ก็คือท่านรัฐมนตรีได้แต่งตั้งเพิ่งจะแต่งตั้งไปล่าสุดสดๆร้อนๆเลยเจ้าของวลีเด็ดจบมาจากไหนกูว่าแล้วโง่ชิบหายเลยอันนี้คือคำพูดของเขานะครับที่โด่งดังในโซเชียลแล้วก็พี่น้องประชาชนได้วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากแต่ก่อนจะไปถึงประเด็นนั้น ไอ้เรื่องปากไม่ดีเนี่ยห้ามกันไม่ได้ครับแต่เรื่องพฤติการพฤติกรรมก่อนเข้าสู่อำนาจก่อนเข้าสู่ตำแหน่งนั้นเป็นเรื่องสำคัญที่พี่น้องประชาชนต้องจับตามองท่านประธานครับในโครงการที่ผมจะหยิบยกขึ้นมานั้นเป็นโครงการเมื่อสมัยรัฐบาลคอสอชอเริ่มตั้งแต่ปี62ขอทีมสื่อเปิดสไลด์ขึ้นมาได้เลยนะครับ เป็นโครงการตั้งแต่ปี62สองที่ได้เริ่มทําโครงการกันมาเป็นโครงการหนึ่งหมู่บ้านหน่งกิโลเมตรของถนนพาราซอยหลายคนอาจเคยอภิปรายในสภาแห่งนี้มาแล้วหลายครั้งแต่โครงการนี้ก็ยังมีความเครือบแคลงสงสัยนะครับพี่น้องประชาชนในขณะนั้นต่างยินดีปีดาว่าสุดท้ายแล้วมีโครงการมาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางราคา ยางก็คงจะดีขึ้นแต่ท่าประธานเชื่อไหมครับว่าหลังจากมีโครงการได้ไม่นานราคายางไม่ได้ดีขึ้นเลยแต่ราคาเงินในกระเป๋ายอดเงินในกระเป๋าของข้าราชการระดับสูงหลายๆคนกับเพิ่มขึ้นเอกชนหลายๆคนมีผลประกอบการสูงขึ้นท่านประธานไปดูหน้าถัดไปครับ ไปดูระหว่างมีโครงการแต่ถนนพาราซอยที่มีโครงการตั้งเป้าว่าอปทอทั่วประเทศจะต้องมีโครงการ75,000หมู่บ้านทั่วประเทศฟังอย่างนี้แล้วเนี่ยพี่น้องประชาชนตื่นเต้นตกใจว่าโครงการนี้จะได้ช่วยพยุงราคาอย่างมากแต่สุดท้ายแล้วปี6.1นธท่านประธานราคาย,ยางอยู่ที่4 2 7 4บสาท74ตางค์ปี6 2ต่อมาก็ยังอยู่ที่4 3บาท69ตางค ปี63ต่อมาจนสิ้นสุดโครงการก็ยัง44บาท74สตางค์ลงทุนไปนับพันพันล้านแต่ราคายางไม่กระเตื้องเลยสุดท้ายจบโครงการราคายางสูงขึ้นมาในปี64เป็น52บาท52บาท40สตางค์นะครับอันนี้คือสิ่งที่พี่น้องประชาชนต้องเจ็บช้ำว่าแล้วสุดท้ายไอโครงการถนนพาลาซอยเนี่ยมันจะเพิ่ม เงินในกระเป๋าเขาได้อย่างไรไอโครงการถนนพาราซอยนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่น้ํายางกับยางมาตอยหรืออุปกรณ์ต่างๆอย่างเดียวมันยังมีองค์ประกอบสําคัญก็คือเรื่องของสารเคมีกระทับประธานครับสารเคมีที่จะต้องไปผสมกับยางพาราเพื่อจะทําถนนพาราซอยมีข่าวในสํานักข่าวอิสาราได้มีข้อแนะนําเตือนให้กับรัฐบาลในขณะนั้นไปแล้วว่าโครงการนี้ไม่ชอบมาพากลและการยางแห่งประเทศไทยได้อนุมัติ โครงการอนุมัติบริษัทที่ผ่านการรับรองสารเคมีไปแล้วสามบริษัทด้วยกันซึ่งสุดท้ายสามบริษัทนั้นเป็นบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นเดียวกันครับรรท่านประธานมีที่อยู่เราแวกเดียวกันครับต่างกันแค่บ้านเลขที่ขีดถัดไปเท่านั้นเองแต่ซอยถนนตรงกันเป็นบ้านหลังใกล้เคียงกันอย่างที่ผมได้ถ่ายรูปจาก G.P.S มานะครับและก็ผู้ถือหุ้นก็จะเป็น คนที่สลับสับเปลี่ยนกันไปกรรมการก็เป็นกรรมการคนเดียวกันอันนี้คือสามบริษัทที่การยางแห่งประเทศไทยอนุมัติมาสุดท้ายแล้วเป็นสาบริษัทกรรมลอสุดท้ายคือเจ้าของเดียวกันครับไม่เป็นไรครับเรื่องเหล่านี้อาจจะเคยถูกกับพิปลายไปแล้วในสภาผู้แทนราษฎรแต่สิ่งที่ผมจะโยงให้เห็นนั่นก็คือว่าตั้งแต่เหตุการณ์ผูกขาดบริษัทสารเคมีผสมถนนพาราซอย,ยางพาราเพื่อใช้ทําถนนพาราซอยนั้น มันมีเหตุการณ์เชื่อมโยงให้เพิ่มเงินในกระเป๋าข้าราชการระดับสูงเพิ่มเงินในกระเป๋าบริษัทเอกชนสูงถึง1,013ล้านบาทเศษช่วงระหว่างที่มีโครงการแห่งนี้ท่านประธานครับหน้าถัดไปครับตัวละครในเรื่องนี้มีไม่มากครับเป็นข้าราชการในกระทรวงมหาดไทยอักษรย่อพอพานเป็นรองปลัดเทศบาลอยู่ที่จังหวัดอำนาจเจริญเป็นความบังเอิญพอดิบพอดีว่ารองปลัดเทศบาลพพานท่านนี้ มีสามีเป็นนายชอช้างซึ่งเป็นบริษัทตัวแทนค้าสารน้ำยางสารที่จะต้องใช้ผสมกับยางพาราและในความบังเอิญอีกว่าสองสามีภรรยาคู่นี้มีเพื่อนรักเพื่อนสนิทที่คอยทําถนนพาราซอยพอดีชื่อนางสาวปอปลามีการพูดคุยกับนางสาวปอปลาว่าเธอจะมารับงานโครงการนี้ จะต้องแบ่งค่าน้ำร้อนน้ำชาทั้งหมด15%นะโดย5%เนี่ยอยู่ที่ส่วนของท้องถิน่นก็คือพวกฉันนี่แหละกับข้าราชการในส่วนท้องถิน่นส่วนอีก10%จะต้องส่งให้นายเราไปดูกันครับว่านายในที่นี้คือใครนายในที่นี้คือใครมีการแชทไลน์พูดคุยกับข้าราชการระดับสูงอักษรย่อสอ,อสท อักษรย่อในลายเขียนว่าอสอไม่ใช่ไอสถุนที่ไหนนะครับท่านปรานแต่มันย่อว่าอสอเดี๋ยวมาดูกันว่าอสอคือใครผมมีแชทไลน์ที่มีการส่งเอกสารรายงานโครงการจากจังหวัดมหาสารคามจากจังหวัดกาลสินโดยมีการแชทไลน์ระหว่างรองประลัดเทศบาลพอพานกับผู้รับเหมาปอปาบอกว่า15นาฬิกา30นาทีเจอกันนะ นางสาวพอพานเนี่ยก็กลัวว่าเพื่อนไม่เชื่อถือก็เลยแคปหน้าจอที่คุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ในกระทรวงเนี่ยบอกว่าคุยอะไรกันบ้างลองดูกรณีงบเหลือจ่ายที่เกิน10ล้านบาทเป็นอำนาจของสำนักงบค่ะแต่หากไม่เกิน10ล้านบาทเป็นอำนาจอ,อสทอคอนายผอ,อ,อสูงพุ่งพึ่งเรียกเจ้าหน้าที่มาสอบถามสอทอแจ้งลูกน้องคนสนิทว่างไงครับ แจ้งหัวหน้าออสเลยสุดท้ายบอกว่าให้ช่วยแจ้งทีอันนี้เป็นระเบียบใหม่ว่าถ้าเกิดไม่เกิน10ล้านบาทเป็นอำนาจอสทออคนเมื่อสักครู่อสทออที่จะมีอำนาจแต่งตั้งเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีข้อมูลเชิงลึกเชิงลับเหลือเกินเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเอกสารอะไรก็แล้วแต่ส่งให้กับนางสาวพอพานตลอดเพื่อให้นางสาวพอพานเนี่ย นำไปดำเนินการต่อได้ว่าไปดำเนินการต่อแล้วเนี่ยจะต้องทำยังไงต่อบ้างจะต้องเรียกเก็บรับผลประโยชน์อย่างไรหน้าต่อไปครับสสวทินันอีกอันหนึ่งเป็นใบาหาผู้รับจ้างให้ปูหาให้วันไหนแจ้งด้วยแล้วก็ส่งเอกสารบันทึกข้อความลงวันที่14ส่งวันที่14นี่หน่วยงานราชการถ้าเกิดทำกันเร็วขนาดนี้ ผมคิดว่าประเทศไทยจเจริญก้าวหน้าไปขนาดไหนก็ท่านประธานหนังสือพึ่งออกแป๊บเดียวสองสามทุ่มยังส่งกันอยู่เลยหน้าต่อไปครับหลังจากมีการคุยกันแล้วว่าเงิน10บล้านใครจอนุมัติได้บ้างถ้าเกิดต่ำกว่า10บล้านใครอนุมัติได้บ้างมีการส่งกท่านประธานส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการกันกรองงบประมาณแผนแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมการกระจายอํานาจให้แก่อปทอประจําปี2563และ2562วันครั้งที่17บเจ็ดทับสองห้าหกสอง โดยลองประหลัดมือทำงานคนนี้ได้ส่งเอกสารกลัวว่าจะไม่ใช่ท่านประธานครับดูนะครับว่าเอกสารถ้าไม่ใช่คนในจะร่วงรู้ขนาดนั้นได้อย่างไรส่งมาตอนสองทุ่มยังไม่มีลายเซ็นของอสทออไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อสทอันนี้อธิบดีส่งเสริมปกครองท้องถิ่นอันนี้เป็นช่องสำหรับท่านอธิบดีต้องเซ็น ส่วนรายละเอียดตรงนี้ข้าราชการระดับภายในตรวจสอบเรียบร้อยครบหมดทุกช่องเรียบร้อยแล้วท่านประธานขยายขึ้นมาหน่อยท่า,ทานสสที่นั่นอ่าแผ่นนี้ขยายมาจากที่ส่งลายเซ็นตรวจสอบภายในเลขวันที่ยังไม่ได้ลงวันที่ยังไม่ได้ลงเลขยังไม่ได้รันอันนี้ส่งถึงมือผู้รับเหมาแล้วบอกว่ารอเซ็นอยู่แต่ด้วยความที่ว่าโครงการนี้มันไม่ชอบมาพากล ท่านอ,อสทเนี่ยท่านก็น่าจะต้องปกป้องตัวเองพอสมควรท่านก็เลยส่งแชทไลน์อีกกันหนึ่งส่งแชทไลน์บอกว่ารองขจรจะเป็นคนเซ็นรองขจรจะเป็นคนเซ็นเปิดหน้าถัดไปครับในสไลด์รองขจรจะต้องเป็นคนเซ็นให้ภายในวันนี้นี่ก็ท่านประธานในสไลด์อ,อสทออท่านนั้นบอกว่าเดี๋ยวจะให้รองขจรเซ็น ตอนสองทุ่มกว่าสุดท้ายเอกสารฉบับจริงมาเอกสารฉบับจริงมาอยู่นี่ลงเลขที่เรียบร้อยลงวันที่14เรียบร้อยและลงนามโดยรองขจรปฏิบัติหน้าที่แทนอธิบดีส่งเสริมปกครองท้องถิ่นชัดเจนเอกสารตั้งแต่ก่อนออกจนถึงหลังลงนามส่งไปถึงมือผู้รับเหมาเรียบร้อยเพื่อเรียกรับผลประโยชน์และถามว่าผลประโยชน์ในโครงการที่ส่งกันวันนั้นมีอะไรบ้าง ท่านประธานทราบไหมครับว่ามีโครงการที่โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณทั้งสิ้น1,870ล้านบาทและที่จะให้ผู้รับเหมาป่อปาท่านนี้มีทั้งหมด7จังหวัดรวม55โครงการอำนาจ,จเจริญเอาไปเลย30ล้านบาทเสร็จจังหวัดร้อยเอ็ดได้ไปน้อยนิดได้ไป1.73ล้านบาทจังหวัดอุบลราชธานีได้ไป17ล้านบาทนาครพนมของท่านประธานสุระชัยเนี่ยได้ไป31ล้านบาท จังหวัดชัยภูมิได้18ล้านบาทการละสินได้206ล้านบาทและสุดท้ายจังหวัดมหาสารคามได้ไปทั้งสิ้น87ล้านบาทรวมนางสาวปอปาเนี่ยได้งานถนนพาราซอยทั้งสิ้น394ล้านบาทท่าปนประธาน394ล้านบาทมีโครงการไหนบ้างไล่ไปตั้งแต่โครงการที่หจนไปถึงโครงการสุดท้ายท่าปนประธานเห็นไหมครับทุกรายการ ก้าล้านแปดเก้าล้านเก้าเก้าล้านเก้าเก้าล้านเจ็ดเก้าล้านสามเก้าล้านเก้าเก้าล้านเก้าเก้าเก้าล้านเก้าเก้ายกใบต่อไปมาไล่มาตรงนี้เก้าล้านสามเก้าล้านแปดเก้าล้านเก้าเก้าจุดเก้าเก้าเก้าล้านก็มีต่างกันพันเดียวก็ยังเอาต่างกันไม่กี่ร้อยก็เอาเก้าจุดเก้าเก้าหมดเลยสรุปไม่ได้ผ่านมือสำนักงบเลยอยู่ที่อสทท่านเดียวเหมือนที่นางสาวพอผ่านว่า 55โครงการรวมเป็นเงิน394ล้านบาทท่านประธานซอยมาเป็นงานล,ไลาน้ไม่ถึง10ล้านไม่ถึง10ล้านไม่ถึง10ล้านแล้วก็ไปทำอยู่ในพื้นที่7จังหวัดทางภาคอีสานเหตุการณ์เหล่านี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วและอาจจะมีคนพูดถึงนี่ท่านประธานแชทไลน์ต่อไปเอางั้นเลขบัญชีเลขบัญชีญชนี่ชัดเจนนะครับ เลขบัญชีชัดเจนว่าเป็นเลขบัญชีของรองประหลัดเทศบาลข้าราชการในกระทรวงมหาดไทยท่านนั้นแล้วปูรมะเหมาก็บอกว่าเงินเข้าแล้วเงินเข้าแล้วทําไงต่อครับเงินเข้าแล้ว15%ที่ผมบอกเมื่อสักครู่ท่านประธานจำได้ไหมครับมีการโอนเงินมีการโอนเงินสลิปชัดเจนผมลองกดเลขบัญชีแล้วก็ชัดเจนเป็นเลขบัญชีของนายชอช้างเมื่อสักครู่เลขบัญชีของนายชอช้างเมื่อสักครู่ โอนไปสองล้านบาทมีอีกใบหนึ่งสองล้านยังไม่พอมีการทวงอีกนะตั้งมาสองล้านนะปู่กำลังหาทางอยู่เพื่อนโอนได้แค่วันละสองล้านฮั่นแน่เพื่อนยังปิดซาตามเงินเอ้ายกมาอีกยังโอนกันไม่พอหลังเที่ยงคืนโอนไปอีกหนึ่งล้านบาทเลขบัญชีเดิมบอกอีกสองล้านหลังเที่ยงคืนได้ไหมเพื่อนต้องข้ามวันว่าง,งั้น<ม>คุยแชทไลน์กันเสร็จวันต่อไปโอนอีก วันต่อไปโอนอีกอสองล้านบาทต่อเนื่องบอกว่านี่ลงบันทึกข้อความไปด้วยว่าทําสัญญางานนี้ไปเมื่อวันที่เท่าไหร่ทําสัญญางานนี้ไปเมื่อวันที่เท่าไหร่มีการโอนเงินเสร็จสับเรียบร้อยอ่ะหน้าต่อไปอันนี้ใจเย็นก่อนนะเพื่อนพึ่งจะเซ็นสัญญากันมาแค่ห้าล้านบาทเองจะรีบนะจ๊ะแล้วก็โอนไปอีกหนึ่งล้านบาทนี่สลิปโอนเงินทั้งหมดมีอีกมากมายท่านประธานถ้าเกิดให้ผมเปิดหมดทุกสลิปเนี่ย เวลาถึงเที่ยงคืนก็ไม่พอเพราะเขาโอนกันไปโอนกันมาเพราะความสนิทสนมกับนางสาวปอปาเป็นอย่างมากท่านประธานครับหลังจากโอนไปโอนมาด้วยความที่มั่นอกมั่นใจว่าจะได้รับงาน3 9 4ล้านบาทเบ็ดเสร็จโอนไปทั้งสิ้น39ล้านบาทเบ็ดเสร็จโอนไปสู่บัญชีนี้ผมคิดว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถไปตรวจสอบเส้นทางการเงินของรองประลัดเทศบาลพอผ่านมือทำงาน คนสนิทสอ,อสทคนนี้ได้เลยว่าหลังจากเข้าบัญชีนี้ไปบัญชีไหนต่อและวนอีกกี่บัญชีถึงจะถึงมือนายใหญ่ตัวจริงที่อยู่ใจกลางสภาที่อยู่ใจกลางกระทรวงมหาดไทยท่านประธานครับหลังจากนั้นยังไม่พอเหตุการณ์เริ่มชุนลมุนเหตุการณ์เริ่มชุนลมุนครับที่โอนกันไปโอนกันมาเหตุการณ์เริ่มชุนลมุนก็เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ามีการอภิปรายในสภาแห่งนี้ก็ท่านประธาน ต้องยกความดีความชอบให้กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของเราที่ช่วยกันเปิดโปงว่าการล็อกสเปค3บริษัทให้มีคุณสมบัตินำสารเคมีไปผสมยางพาราเพื่อผลิตเ,เพื่อทำถนนพาราซอยนั้นเนี่ยเริ่มแดงขึ้นการยางแห่งประเทศไทยเริ่มร้อนตัวเริ่มไม่พอใจก็เลยปล่อยผีปล่อยอีก20กว่าบริษัทเดี๋ยวเปิดขึ้นมาปล่อยอีก20บริษัทนี่ครับในจอสไลด์ หลังจาก3บริษัทนี้หลังจากนั้นก็เริ่มปล่อยผี20กว่าบริษัทจากตลาดผูกขาดที่ผูกขาดกันเพียงแค่3เจ้าแล้วจะล็อกสเปคกันได้คิดว่าจะล็อกสเปคกันได้สุดท้ายพอการยางแห่งประเทศไทยปล่อยผี20กว่าบริษัทคู่แข่งเข้ามาเพียบเลยพอคู่แข่งเข้ามาเพียบเลยทำไงครับเริ่มร้อนตัวแก๊งผูกขาดเริ่มแยกวงแก๊งผูกขาดเริ่มแยกวงสุดท้ายทำไงครับ หาทางออกไม่ได้เร่งรีบการใช้เงินก่อนมีการส่งเงินส่งลายจากเฮียน้อยยางเฮียน้อยยางก็คือนายชอช้างเมื่อสักครู่ที่เป็นสามีของนางสาวพอพานเพื่อนสนิทของผู้ลบเหมาปอปาเฮียน้อยบอกว่าส่วนของนายกเหลิอมอีกครึ่งหนึ่งสักหกแสนให้เขาไปแก้ปัญหาก่อนสงสารเขาต้องแบ่งกับทีมงานพร้อมส่งเลขบัญชีใหม่ของสามีโอนครั้งต่อไปรบกวนบัญชีนี้ไม่รู้ทะเลาะกับเมียหรือ,อยังไง แต่ขอเปลี่ยนบัญชีกลางคันแต่สุดท้ายเนื้อหาใจความก็คือว่าหลังจากความไม่ชอบมาพากลว่าการล็อกสเปคครั้งนี้การล็อกผู้รับเหมาครั้งนี้จะไม่เป็นตามแผนก็เริ่มที่จะตามเงินมาให้มากที่สุดเพื่อที่จะเอาไปแก้ปัญหาหน้างานว่าจะแก้ได้อย่างไรท่านประธานครับที่ผมกล่าวมาเมื่อสักครู่เป็นเหตุการณ์ที่ผู้รับเหมาและข้าราชการประจํา ต่างหัวกันและมีเส้นสายปลายทางจากคนในกระทรวงมหาดไทยที่มีอักษรย่อในลายว่า <S <S สอสทอผมเชื่อว่าคนในกระทรวงมหาดไทยทั้งกระทรวงเขารู้จักดีว่าสอสทอท่านนี้คือใครเป็นผู้โด่งดังนะเป็นผู้ที่นํารําวงมหาดไทยกันอยู่ตอนเนี้นะราวงกันอยู่ทุกวันเนี่ยสนไทยไม่ต้องทาอะไรและหารําวงคอนเน็กชันไอ้มหาดไทยกันอยู่หน้าต่อไปท่านประธานครับหน้าต่อไปมีการ ให้เช็คคำประกันจากโรงรับจำนำเปิดสไลด์หน้าถัดไปครับ <Okay. S 1> หลังจากนั้นเนี่ยพอมีเหตุการณ์ไม่ชอบมาพากล mm. ก็ยังอยากได้รับเงินจากผู้รับเหมาต่อแต่งานมันไม่ชอบมาพากลก็เลยเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้รับเหมาโดยการเขียนเช็คจากโรงรับ,รรบจำนำชวนชมซึ่งมีกรรมการผู้นุนส่วนก็คือนางสาวพอ่อพานเมื่อสักครู่เขียนเช็คสใบมูลค่า23ล้านบาท เพื่อที่จะให้พลเมาไปการันตีไว้ก่อนว่าถ้าเธอไม่ได้งานเธอเอาเช็คของฉันไปขึ้นเงินได้เลยสุดท้ายเป็นไงครับเวลาระยะเวลาก็รอแล้วรออีกรอแล้วรออีกจ่ายเปอร์เซ็นต์ไปแล้วงานก็ได้มาไม่เต็มเม็ดเ,เต็มหน่วย55โครงการอาจจะได้มาไม่ครบทั้ง55โครงการแต่เงินเปอร์เซ็นต์จ่ายถลําลึกไปไกลเข้าไกลเข้าก็ได้เอาสัญญาพันธสัญญาระหว่างเพื่อนทั้งสองคนเอาเช็ค4ใบนี้ ไปขึ้นกับท่านประธานนำเช็คสี่ใบของโรงรับจำนำชวนชมไปขึ้นสุดท้ายเด้งทุกใบครับไม่รู้โรงรับจำนำขาดสภาพคล่องหรืออย่างไรแต่เด้งทุกใบพอเช็คเด้งก็เลยเป็นที่ไปที่มาของมหากราบเรื่องนี้พอเช็คเด้งก็เป็นที่ไปที่มาว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มีการไล่พูดคุยกันต่อว่าเรื่องราวเหล่านี้ไม่ควรเกิดขึ้น เพื่อนก็เริ่มแยกวงสุดท้ายร้อนตัวไปถึงนายใหญ่ตัวจริงนายใหญ่ตัวจริงเริ่มออกโรงแร้วท่านประานพอนายใหญ่ตัวจริงเริ่มออกโรงทนไม่ไหวใช้งานผ่านนางสาวพอผ่านไม่ได้อีกต่อไปโทรตรงไปหานางสาวปอปาโดยใช้เบอร์โทรศัพท์โทรไปเวลา12นาฬิกา27นาทีเป็นเบอร์โทรเดียวกันกับเบอร์โทรที่ขึ้นในเว็บไซต์ ของอธิบดีกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นเบอร์เดียวกันเป๊ะท่านประธานไม่เชื่อลองโทรสวนเข้าไปได้เลยคุยกันอยู่ห้านาทีคุยกันอยู่ห้านาทีโทรไปตอนเที่ยงอันนี้ต้องให้ความดีความชอบท่านนะว่าท่านถึงแม้จะโกงท่านก็ไม่โกงในเวลาราชการท่านโทรตอนเที่ยงครึ่งคุยกันเสร็จสาบห้านาทีมีเรื่องราวสาระสําคัญก็คือว่าหนึ่ง ขอเคลียร์ยอดเงินยีบสามล้านได้ไหมนางสาวปอปาฉันโทรมาเองสองปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดขออยุติเสียและเดี๋ยวจะหางานใหม่ให้สามฉันจะส่งคนไปเคลียร์เรื่องทั้งหมดไม่ต้องคุยกับคนเดิมๆแล้วเดี๋ยวจะส่งคนใหม่ไปเคลียร์ก็เลยเป็นตัวละครตัวใหม่โผล่ขึ้นมากลางวงนี่ครับคนที่เข้าไปเคลียร์ใช้ชื่อลายว่านัทพโตประยุน กลัวเขาจะไม่รู้เรื่องกลัวเขาจะไม่รู้ว่าเป็นตัวจริงส่งรูปตอนนั่งทำงานมาด้วยส่งรูปตอนนั่งทำงานไปไม่พอผู้รัเหมาบอกว่าขอโทษนะคะปูขอคุยกับคุณพอพานและท่านอธิบดีเท่านั้นขอขอสละขอบคุณที่สละเวลาเมตตาโทรมาหาปูผมไม่ทราบว่านัทพรตประยูนที่ใช้ชื่อลายนี้จะเป็นบุคคล เดียวกันกับบุคคลที่เคยฟ้องร้องพักอนาคตใหม่หรือบุคคลที่คอยฟ้องร้องเรื่องเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์หรือไม่ถ้าใช่ก็ต้องตั้งข้อสังเกตนะครับว่าคนประเภทนี้ทําไมวนเวียนอยู่แต่กับเรื่องพวกนี้แต่ถ้าไม่ใช่ท่านก็ไปฟ้องร้องเอาเองเพราะว่าลายมันเขียนชื่อท่านนทช่าฮะอันนี้ต้องเตือนแล้วครับพอราไปเอ่ยชื่อบุคคลจะกทีนี้คำย่ออะไรก็ไม่เป็นไรครับแต่ไประบุชื่อตรงๆนี่ต้องเตือนแล้วตามข้อบังคับนะครับบุคคลภายนอกคครับครับขอบคุณครับท่านประธานครับ แต่ที่ผมเอ่ยเนี่ก็เพราะว่าลายทนี่มันใช้ชื่อนั้นผมก็เลยตั้งข้อสองัสองเกตว่าสุดท้ายแล้วไอ้ลายที่ใช้ชื่อนั้นเป็นท่านหรือไม่ถ้าไม่ใช่ท่านต้องไปฟ้องร้องกับผู้รับเหมาท่านนี้เลยแต่ถ้าเกิดใช่ผมก็เลยตั้งคำถามถามว่าทําไมคนชื่อนี้จะวนเวียนอยู่แต่กัรเรื่องสปกปรกวนเวียนวนเวียนไปเป็นเรื่องของการเคลียร์เรื่องของการอะไรต่างๆท่านั้นเองกับท่านประธานแต่ขอบคุณที่ท่านประธานได้ให้คําแนะนําครับท่านประธานครับปรากฏการที่ผมเล่ามาทั้งหมดนี้ อาจจะไม่ได้มีอะไรแปลกเลยครับท่านประธานมันคงจะเป็นเรื่องสกรปรกโสโคกที่ผู้รับเหมากับข้าราชการประจําและข้าราชการระดับสูงสั่งการกันมาเป็นทอดทอดแล้วส่งเมนูงบประมาณแผ่นดินไปให้ผู้รับเหมาเลือกสรรว่าอยากได้อะไรบ้างอยากได้แบบไหนบ้างอยากได้งบประมาณเท่าไหร่แล้วก็ส่งกลับมาดําเนินการให้ผู้รับเหมาแล้วแบ่งเงินแบ่งทองกันเรื่องมันก็คงจะจบแบบนั้นเรื่องมันก็คงจะมีแค่นั้น แต่ท่านประธานครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเรื่องราวเหล่านี้ไม่ได้เป็นเรื่องใหม่ครับท่านประธานเรื่องราวเหล่านี้เป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นแล้วมันมีปัญหาเ<ด>พราะได้ส่งไปตรวจสอบในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทายและมีการตรวจสอบกันเองตรวจสอบกันเองออกมาว่าไงครับตรวจสอบกันเองมีหนังสือลงวันที่20กันยาของกระทรวงมหาดไทาย ลงวันที่ลงเลขลับเรียบร้อยลงนามโดยท่านรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้นรักษาการข้อหนึ่งเนี่ยบอกว่านางสาวพอพันเนี่ยผิดวินัยร้ายแรงจากพยานหลักฐานทั้งหมดผิดวินัยร้ายแรงจากที่ผมฟังก็น่าจะผิดวินัยร้ายแรงแต่ข้อสองข้อสองนายอสทหรืออธิบดีกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นในขณะนั้นกลับไม่ผิดท่านประาน นี่คือเรื่องที่มันไม่ชอบมาพากลแล้วมันทําให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นผมถึงต้องมาพิปายซักถามการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าบทลงโทษของกระทรวงมหาดไทยมันคืออะไรข้อที่หนึ่งเนี่ยบอกนางสาวพอพานผิดผิดวินัยชั่วร้ายแรงทุจริตในหัวข้อย่อยของข้อหนึ่งบอกนายชอช้างเป็นเอกชนไม่สามารถดําเนินการใดๆได,ได,ได้ในข้อสองบอก อธิบดีในขณะนั้นไม่มีความผิดเขียนเอาสั้นๆสามบรรทัดแค่ชื่อเขียนสองรอบก็หมดไปสบรรทัดแล้วท่านประธานแล้วสุดท้ายมันคืออะไรครับสุดท้ายคือบทลงโทษของกระทรวงมหาดไทยได้ดิบได้ดีหมดเลยข้อหนึ่งผิดวินัยชั่วร้ายแรงปัจจุบันถูกลงโทษจากรองประหลัดเทศบาลโดนลงโทษขนาดหนักให้ขึ้นเป็นปลัดเทศบาลเมืองอำเภอบางแก้ว อำเภอไอออตเทศบาลบางแก้วอำเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการของสองสงทฒินันบุญชูนั่งข้างๆผมเนี่ยแล้วไม่สำซ้ำ,ำท่านประธานล่าสุดล่าสุดของล่าสุดที่ผมต้องมาอธิบายที่นี้ก็คือว่านางอนางพอพานเนี่ยรองประหลัดเทศบาลท่านนี้ถูกย้ายไปช่วยราชการที่อำนาจ,จเจริญต่อคือตอนนี้เป็นประหลัดเทศบาลที่บางพีที่บางแก้ว แต่ถูกย้ายไปช่วยราชการที่อำนาจ,จเจริญไปช่วยเคลียร์สงสัยน้ำยางยังคงหกอยู่เก็บไม่หมดต้องไปเก็บกลับมาให้ครบแล้วหนังสือล่าสุดท่านประธานหลังจากผมอภิปรายในสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้อีกสองวันนางสาวพอพานคนนี้กลับมารับตำแหน่งเดิมในวันที่17กุมภาพันธ์2566ลงโทษได้หนักสุด,สด นางสาวพอพานันโดนลงโทษขนาดนี้แล้วรองอธิบดีที่ลงนามในวันนั้นถูกลงโทษยังไงบ้างรองอธิบดีขดจรที่ลงนามหนังสือในวันนั้นให้ผู้รละเหมาถูกลงโทษให้เป็นอธิบดีในปัจจุบันส่วนอธิบดีที่แชทไลน์คุยกับมือทำงาน ที่ส่งข้อความคุยกันว่าจะได้เท่าไหร่เหตุการณ์ไหนใครอนุมัติอันนี้อนุมัติได้อันนั้นอนุมัติไม่ได้แล้วส่งเอกสารภายในให้ผู้รับเหมาส่งเอกสารภายในให้มือทํางานอย่างต่อเนื่องปัจจุบันได้รับการลงโทษเป็นประหลัดกระทรวงมหาดไทยนี่มันคืออะไรครับท่านประธานนี่มันคือการบริหารราชการแผ่นดินในรัฐบาลยุคสามปอ ท่านจะบอกว่าท่านมาปราบโกงก็สุดแท้แต่ท่านเถอะแต่วันนี้คนที่ตั้นแต่งตั้งตั้งแต่ระดับปฏิบัติการระดับบริหารและระดับเจ้ากรมท่านลงโทษกันแบบนี้ไอ้ทั้งที่ผิดทั้งที่ไม่ผิดท่านลงโทษแบบนี้ผมเลยเป็นที่มาว่าต้องมาพิปายซักถามในมาตาหนึ่งห้าสองให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยว่าหนึ่งท่านรัฐมนตรีรู้เห็นเป็นใจกับกระบวนการโครงการการทุจริตครั้งโหฬารครั้งนี้ ใช่หรือไม่สองท่านรัฐมนตรีทราบข้อมูลพยานหลักฐานทั้งหมดที่ผมกล่าวมาแล้วใช่หรือไม่เพราะหลักฐานที่ผมพูดทั้งหมดเคยถึงมือกระทรวงมหาดไทยแล้วข้อสามกระบวนการลงโทษทางวินัยของกระทรวงมหาดไทยมีแต่เลื่อนตำแหน่งขึ้นใช่หรือไม่อันที่สงสัยจริงๆและข้อสี่ท่านประธานคนมีประวัติด,ด่างพ้อยมีมลทินมัวหมองขนาดนี้ สมควรเป็นประหลัดกระทรวงต่อในยุครัฐบาลสามปของท่านหรือไม่มท่านประธานครับหลังจากข้อสักถามก็ต้องมีข้อเสนอแนะตามคำแนะนำของท่านประธานผมก็เลยอยากจะเสนอแนะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ทั้งหมดท่านไม่มีส่วนรู้เห็นเป็นใจใดๆทั้งสิ้นเขาคงไม่ได้มีเส้นใหญ่มาจากไหนใหญ่โตเกินกว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผมคิดว่าด้วยพยานหลักฐานทั้งหมดถ้าท่านจะเอาสลิปโอนเงินทั้งหมดให้ครบ39ล้านก็มีถ้าท่านจะเอาแชทไลายทั้งหมดไปตรวจสอบเส้นทางการเงินก็มีเพราะฉะนั้นผมคิดว่าวันนี้กระบวนการตรวจสอบภายในของท่านจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่ท่านจะรู้เห็นเป็นใจหรือไม่สุดแท้แต่แต่การตรวจสอบภายในของท่านมันนำพามาซึ่งความเครือบแคลงสงสัยของพี่น้องประชาชนและเหตุการณ์เหตุการณ์นี้ถ้าท่านไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆดเลย และไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยและท่านบอกว่ารัฐบาลท่านจะต้องปราบโกงอย่างที่พูดกันเปลา่าเปลา่าเปลา่าเมื่อสักครู่ลุกขึ้นพูดและสะบัดก้นออกเนี่ยถ้าท่านพูดอย่างนั้นจริงๆผมคิดว่าต้องมีกระบวนการดําเนินการเอาคนผิดมาลงโทษหรือแม้กระทั่งต้องปลดผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งสามท่านที่ไม่มีที่ข้อมูลพยานหลักฐานประจักษ์ชัดขนาดนี้ครับท่านประธานนี่อยากให้ท่านประธานได้ช่วยในการที่จะ ดูข้อมูลและนำเสนอต่อเพื่อเหตุการณ์เหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นอีกขอบคุณคับท่านประธานครับขอบคุณครับท่านสุขโนาโมธาหลังจากนั้นจะเป็นปัญศักสาบุแล้วก็คุณพัฒนา,นาสัพโสนะครับ